นอกจากการเลือกปฏิบัติแล้วมันมีประเด็นใหญ่นะก็คือว่าเอ๊ะอย่างนี้ผู้พิพากษาเวรเขามีไว้ทำไมอ่ะมันก็ไม่มีอิสระจริงดิมันก็ต้องรอคำสั่งอนุมัติสิแปลว่าการเมืองมันแทรกแซงได้สิขอกันได้สิถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการอันนี้มันเป็นปัญหาอิสระของผู้พิพากษาอีกแล้วไงฮะใช่เป็นปัญหาอิสระแปลว่าตัวข้อบังคับต่างหากที่เป็นปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อบังคับหรือระเบียบมันควรจะบอกว่าให้แจ้งหรือให้ปรึกษาได้แต่ว่าเขายังมีดุลพินิจของเขานะผู้ปรึกษาเวรยังมีดุลพินิจที่ถูกแทรกแซงไม่ได้อยู่นะก็ถึงใช้คำว่าผู้พิพากษาไงเออจริงๆเขามีอิสระนะผู้ปรึกษาเวรเขามีอิสระนะคุณมานะพงศ์ถึงบอกว่าเขาไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกับเดี๋ยวผู้ปรึกษาเวรลำบากใจครับมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าตามหลักมันควรจะเป็นอิสระไม่งั้นจะมีกรรมการตุลาการมาตรวจสอบเรื่องนี้ทำไมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วก.ต.นั่นแหละจะต้องสอบครับอุตส่าห์ขอคำชี้แจงจากคุณมานพงศ์ไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ประธานสันนิกาสั่งอะไรเลยนะไม่ต้องไปตั้งกรรมการเลยนะก.ต.สอบเลยก.ต.มีอำนาจสอบเต็มที่เลยสอบแล้วเรียกมาสอบปากคำมีเหตุอันใดจึงต้องทบทวนเรื่องนี้แทรกแซงการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาเวรมีเหตุอันใดถ้าแทรกแซงได้ก็เหตุผลแล้วก็ว่ากันไปสอบแล้วก็หมายถึงว่าก.ต.นั่นแหละเป็นคนที่จะสอบและเป็นคนที่ลงโทษทางวินัยได้ด้วยใช่ไหมฮะว่าตกลงอธิบดีร้องดีนี่ผิดหรือเปล่าส่วนอีกทางหนึ่งรวมก็จะไปร้องปปช.อันนี้ปปช.ก็มีอำนาจสอบสวนนะไม่ใช่ไม่มีแม้กระทั่งศาลใช่ไหมใช่มีประเด็นก็คือแล้วหมายแล้วตอนนี้ยังไงกับอุปกิจอ่ะนั่นไงหมายเรียกออกไหมหมายจับออกไหมอุปกิจเนี่ยมันมีทั้งเรื่องทางกฎหมายและทางการเมืองใช่ไหมในทางกฎหมายทำไมตำรวจไม่ทำอะไรต่อแล้วทำไมตำรวจชุดที่จับกลุ่มเนี่ยทุนมิรัตเนี่ยโดนเด้งหมดเลยโดนเด้งออกจากคดีโดนเด้งหมดเลยหัวหน้าชุดนู่นไปชัยภูมิแต่ตอนหลังไปเห็นว่าโดนโยกไปคือมีก็กลบไปก็คือเอาโยกไปอยู่เจรแทนใช่ป่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ชัยภูมิทุกคนโดนเด้งออกจากคดีหมดเลยแล้วผบ.ตร.บอกว่าอ๋อคนที่มามีผลงานมากกว่าเอ็งจริงมันก็เป็นจังหวะป่ะตลกอ่ะมันไม่ได้โยกย้ายตามวาระใช่ไหมมันก็ตามวาระอยู่แต่ถามว่าก็คือแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอมันโยกย้ายเหมือนลงโทษเขาอ่ะมันโยกย้ายเหมือนลงโทษเขาอ่ะคุณมานะพงศ์นี่ยังอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่หมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนก็โดนลงโทษหัวหน้าชุดเนี่ยโดนเหมือนก็โดนลงโทษคำถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วคือคุณไปอ้างได้ว่าคนที่มามีผลงานมากกว่าไหนลองโชว์หน่อยสิโชว์ผลงานจับอะไรที่มันใหญ่ๆกว่าทุนมิรัตหน่อยสิเช่นจับอุปกิจอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมันมีสำนวนอยู่จริงใช่ป่ะคือทำไมไม่โชว์อ่ะเออแล้วโรมก็บอกว่าพลตำรวจเอกสอครับเป็นคนที่วิ่งเต้นช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังสอไหนเนี่ยคนก็งงๆเป็นอดีตตัวใหญ่ของตำรวจหรือเปล่าตัวใหญ่ของตำรวจหรือเปล่าอดีตบิ๊กตำรวจอย่างเงี้ยใช่ป่ะโอ้หรือจริงๆว่าเรื่องแบบนี้สุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับไปที่ชูวิทย์อีกรอบให้ชูวิทย์ตรงนั้นไล่ล้างกันอีกไล่ล่ากันอีกรอบ